ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเดินทางมาสู่2เกมสุดท้ายของฤดูกาลกันแล้วเรามาดูไปพร้อมกันว่าทีมใดอยู่ในสถานการณ์ที่ดีที่สุดและเหลืออะไรให้เราได้ลุ้นกันบ้างหงส์แดงลิเวอร์พูลคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกไปอย่างยิ่งใหญ่แต่การพ่ายให้กับอาร์เซนอลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขาพลาดทำคะแนน100คะแนนไปอย่างน่าเสียดายและแมนซิตี้รั้งอันดับ2เป็นรองแชมป์พรีเมียร์ลีกแน่นอนแล้วขยับมาพื้นที่อยู่ฟ้าแชมเปี้ยนลีกจบ36นัดอันดับ3เชลซี63แต้มอันดับ4เลสเตอร์62แต้มและอันดับ5แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด62แต้มการลุ้นกันของทั้ง3ทีมนี้จึงมันสุดๆยิ่งแมนซิตี้อุทธรณ์โทษแบนชนะได้สิทธิ์ไปเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทำให้เชลซีเลสเตอร์และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะหวังที่5ไม่ได้แล้วต้องอยู่อันดับ3และ4เท่านั้นซึ่งจะมี2ทีมสมหวังและอีกทีมที่ผิดหวังแน่ๆหากไล่ดูโปรแกรม2เกมสุดท้ายของเชลซีนั้นถือว่าค่อนข้างหนักพอตัวเลยทีเดียวเพราะยังมีคิวต้องพบกับลิเวอร์พูลในเกมที่หงแดงจะรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกรวมถึงต้องปะทะกับทีมที่กำลังลุ้นตัวฟุตบอลยุโรปถ้วยเล็กอยู่ด้วยอย่างวูฟแฮมตันนอกจากเกมลีกแล้วเชลซียังมีโปรแกรมลงทำศึกในฟุตบอล FA คัพรอบรองชนะเลิศโดยจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามเวมบลีย์ในวันที่19กรกฎาคมนี้ด้วยหากประเมินโอกาสท็อปโฟร์ของเชลซีก็มีโอกาสถึง 70% ด้านลูกทีมเบเนนโรเจอร์อย่างเลสเตอร์ซิตี้ยังคงรั้งอยู่อันดับ4ของตารางซึ่งอยู่ในพื้นที่โควต้าแชมเปี้ยนลีกแต่ทัพจิ้งจอกจำเป็นต้องรีบเข้นฟอร์มเก่งกลับมาเพื่อรักษาตำแหน่งนี้ไว้ให้ได้จนจบฤดูกาลโดย2โปรแกรมสุดท้ายของพวกเขาก็หนักไม่แพ้เชลซีเลยเพราะต้องเจอกับทีมลุ้นโควต้ายูโรปาลีกอย่างสเปอร์แต่แมตช์สำคัญที่สุดของพวกเขาน่าจะอยู่ที่นัดสุดท้ายที่จะต้องทำศึกแย่งชิงตั๋วแชมเปี้ยนลีกโดยตรงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหากประเมินโอกาสจบท็อปโฟร์ของเลสเตอร์ซิตี้มีโอกาส 50% ขณะที่พลพรรคปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของโอเลกุนนาโซชากำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์มซึ่งดูจากโปรแกรมการแข่งขันที่เหลือแล้วอาจพูดได้ว่าปีศาจแดงนั้นมีงานที่เบากว่าเชลซีและเลสเตอร์คู่แข่งในการแย่งตัวฟุตบอลยุโรปเพราะพวกเขาเหลือแค่เจอเวสต์แฮมดูน่าจะผ่านไปได้ไม่ยากและถึงแม้ว่าปีศาจแดงจะอยู่อันดับ5ของตารางในเวลานี้แต่พวกเขาก็ยังไม่จำเป็นต้องยืมจมูกใครหายใจเพราะหากปีศาจแดงคว้าชัยชนะได้ทั้ง2เกมที่เหลือก็เพียงพอต่อการการันตีตั๋ว UCL อย่างแน่นอนแล้วหากประเมินโอกาสจบท็อปโฟกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสถึง 70% ฝากฝั่งยูโรปาลีกก็ยังเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีทีมอันดับ 5-7 ลุ้นกันสนุกเข้มข้นไม่แพ้พื้นที่ท็อปโฟโดยจะมี3ทีมที่ได้ขับเคี่ยวกันในเวลานี้คือวูฟแฮมตันอันดับ5มี56แต้มสเปอร์อันดับ6มี55แต้มและเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดอันดับ7ที่มี54แต้มซึ่ง3ทีมนี้เรียกได้ว่า2เกมสุดท้ายลุ้นกันแบบนาทีต่อนาทีเลยก็ว่าได้เพราะโอกาสมีเท่าๆกันทั้งหมดขณะเดียวกันพื้นที่หนีตกชั้นก็ได้ลุ้นกันแบบสนุกๆเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นแอสตันวิลล่าบอนส์มัธไบรตันเวสต์แฮมและวัตฟอร์ดที่ต้องเสียวกันต่ออีก2เกมสุดท้ายว่าใครจะเป็น2ทีมตามนอริชซิตี้ลงไปเล่นในลีกพระรองสำหรับอันดับคะแนนตอนนี้อันดับ15ไบรตัน37แต้มอันดับ16เวสต์แฮม34แต้มอันดับ17วัตฟอร์ด34แต้มอันดับ18บอนมัส31แต้มอันดับ19แอสตันวิลล่า31แต้มและอันดับที่20นอริช21แต้มส่วนดาวซันโวเจมี่วาร์ดี้นำโด่ง23ประตูปีแอร์เออร์เมลิกโอบาเมยอง20ประตูแดนนี่อิงกับโมฮัมเหม็ดซาลาห์19ประตูเท่านั้นซึ่งมองว่าการลงเล่นสม่ำเสมอลงตัวจริงทุกนัดแล้วก็มีโอกาสสูงที่ดาวซันโวนั้นจะเป็นทางด้านวาดีและถ้าวาดีได้ดาวซันโวรองเท้าทองคำก็จะทำลายสถิติอายุมากที่สุดเท่าดีดีเย่ด็อกบาที่เคยทำเอาไว้ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เราจะต้องลุ้นกันใน2เกมสุดท้ายของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2019-2020 นี้